คอนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะสระอนิเมะแคสโตเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Planet Coaster นะครับก็ตอนนี้ผมได้ชื่อให้กับเครื่องเล่นไอโตแล้วนะครับก็จัดนอนซูก้าคนเดิมเลยนั่นก็คือชื่อไอโตนอนอาบแดดในดินแดนแฟนตาซีนะครับหรือในโลกแฟนตาซีนั่นเอง คือต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่ผมกำลังอ่านคอมเมนต์เพื่อหาชื่อที่แบบคิดว่าเข้าที่สุดกับเครื่องเล่นของไอโตเนี่ยผมเห็นว่าหลายคนน่ะตั้งชื่อในแบบก็คล้ายๆกับของน้องเขานะแต่ว่ามันจะออกมาเดียวๆคือจะเป็นแบบอาบแดดไปเลยไม่ก็โลกแฟนตาซีอะไรไปเลยบางคนก็แบบมีเติมไอโตะบ้างบางคนมีเติมเป็นเขาๆกลมๆคลุมบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมาแบบชื่อแบบมาทีละหนึ่งทีละสองอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ครบอ่ะมันไม่ครบถ้วนผมต้องการให้การอาบแดดกับไอโตะมันรวมกันกับโลกแฟนตาซีอ่ะเออแต่ว่าบางคนก็มาแบบใจว่าเอาชื่อนี้แล้วกันจัดน้องซูก้านะครับตอนนี้ส่วนสนุกของผมบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพเงินขึ้นลงๆนะถึงจะดีกว่าเดิมนิดหน่อยตรงที่ตอนนี้จำนวนเงินของผมมันจะอยู่ประมาณ 1,000 เนี่ยแหละ 1,000 เกือบ 2,000 เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่ตลอดนะครับก็คือมันจะขึ้นลงๆอยู่ประมาณนี้น่าจะเป็นเพราะว่าผมยังไม่เคยสร้างอะไรนะผมยังไม่เคยใช้ตัวนี้ด้วยแหละตัวนี้มันจะเป็นการโฆษณาสนุกของเราให้มีลูกค้าเข้ามาดูเพิ่มผมยังไม่เคยใช้ตัวนี้เลยเพราะเห็นจำนวนตังค์มันเสียต่อเดือนหรือต่อสัปดาห์นี่แหละประมาณ 1,000 กับ 5,000 เนี่ยซึ่งคือถ้าทำเนี่ยมันจะมีคนมาเยอะขึ้นแต่มันจะทำให้กว่าผมจะได้สร้างเครื่องเล่นใหม่มันยากมากวันนี้ผมเลยจะเล่นแผนใหญ่ซะหน่อยคือมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ก็แผนใหญ่อยู่ซึ่งแน่นอนครับเครื่องเล่นต่อชิ้นต่อไปจะต้องเป็นเครื่องเล่นที่อยู่ข้างๆกับเครื่องเล่นของไอโตะแน่นอนครับมันจะเริ่มจากตรงนี้ครับผมทางเข้าจะเริ่มจากตรงนี้ซึ่งผมจะขอเฉลยให้เห็นก่อนเลยละกันนะครับว่าทางเข้าเอ้ยว่าเครื่องเล่นเนี้ยเป็นเครื่องเล่นของใครจากสิ่งที่ผมได้คราฟมันขึ้นมาแล้วซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมเซฟไว้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอหาก่อนนี่ผมได้สร้างเจ้านี่ไว้แล้วแค่เห็นทางเข้าแบบนี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าเครื่องเล่นต่อไปเป็นเครื่องเล่นของใครใช่แล้วครับเครื่องเล่นต่อไปเป็นเครื่องเล่นของนิวคุงหรือคุณนิวนั่นเองนะครับผมและครูคนของเราโอเคซึ่งทางเข้าเครื่องเล่นก็ประมาณนี้แหละครับจริงๆผมยังคิดอยู่นะว่าจะให้มันเป็นทางเข้าเครื่องเล่นหรือว่าจะให้มันเป็นทางเข้าทางเดินดีสำหรับเรื่องทางเข้าคุณนิวเนี่ยผมจะขอดูตัวเครื่องเล่นก่อนละกันนะครับว่าผมจะทำเครื่องเล่นมันออกมายังไงดีแล้วพอผมดูเสร็จปุ๊บผมก็น่าจะตัดสินใจได้ว่าใช้เจ้าเนี่ยมันเป็นทางเดินมันเป็นหน้าทางเข้าทางเดินหรือว่าจะเป็นหน้าทางเข้าเครื่องเล่นไปเลยดีนะครับผมส่วนสาเหตุที่ผมบอกว่าวันนี้ผมจะสร้างเครื่องเล่นใหญ่เนี่ยเพราะว่าเครื่องเล่นส่วนใหญ่ในส่วนสนุกของผมอ่ะมันนับเป็นเครื่องเล่นเล็กหมดเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนเนี่ยมันนับเป็นเครื่องเล่นเล็กหมดเลยเพราะว่ามันเล่นแบบรอบสั้นๆน่ะเออคือถ้าเป็นพวกเครื่องเล่นใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เออมันจะเป็นพวกรถไฟห่ออะไรอย่างนี้นี่ครับคือหมู่ที่ผมจะมาสร้างเครื่องเล่นของคุณนิวในวันนี้นะครับผมมันจะเป็นหมู่ที่แบบมีทั้งรถไฟสำหรับส่งผู้เล่นแล้วก็หมู่สำหรับเหมือนเรียกว่ารถทัวร์ใช่ไหมผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วก็หมดหมู่เครื่องเล่นล่องแก่งนะครับซึ่งผมคิดว่าผมจะมาทำเครื่องเล่นล่องแก่งให้เป็นเครื่องเล่นของคุณนิวในวันนี้นะครับผมซึ่งคือต้องบอกก่อนนะว่าล่องแก่งมันมีอยู่2แบบมันจะมีแบบที่แบบเป็นเส้นตรงแล้วก็ทำให้คนเปียกกับแบบที่มันกลิ้งไปกลิ้งมาสำรวจพื้นที่นะครับซึ่งอันนี้ล่ะราคา900ทั้งคู่เลยเหรอคือผมคิดว่าธีมของคุณนิวเนี่ยมันจะต้องเป็นธีมแบบประมาณเหมือนออกผจญภัยเข้าไปเที่ยวในป่าอะไรเงี้ยเห็นสัตว์นานาชนิดอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะสร้างล่องแก่งแบบกลิ้งไปกลิ้งมาละกันนะมาเป็นเครื่องเล่นของคุณนิวนะครับผมแต่ส่วนอันนี้จริงๆก็อยากจะทำเหมือนกันนะแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะเอาไปทำเป็นเครื่องเล่นของใครดีหรืออาจจะไม่ทำเลยก็ได้ยังไงซะเรามาทำเครื่องเล่นของคุณนิวก่อนดีกว่าเนอะงั้นก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปเห็นการสร้างพื้นที่ภายในของตัวเครื่องเล่นเนี่ยผมจะขอใช้เวลานี้ตัดฉากเพื่อเริ่มต้นสร้างจะเรียกว่าไงดีนะเหมือนเรียกว่าพื้นยกระดับละกันเพราะผมว่าจะให้มันแบบออกแนวเหมือนเข้าป่าอย่างที่บอกซึ่งทางมันจะคดเคี้ยวแบบซ้ายขวาหน้าหลังอะไรแบบนั้นน่ะแบบขึ้นลงซ้ายขวา AB อะไรพวกนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าก่อนที่ผมจะ
ริ่มคิดว่าจะเอาเครื่องเล่นนี้วางไว้ตรงไหนนี่ผมว่าผมต้องเริ่มสร้างเส้นทางเพื่อทำทางให้มันดูแบบทำให้มันเครื่องเล่นมันกว้างพอที่จะเป็นร่องแก่งแบบสำรวจในป่าได้อะถึงจะไม่ใช่ป่าแบบใหญ่มากๆอ่ะแต่ก็อยากจะให้มันแบบเหมือนสำรวจป่าถึงจะเป็นป่าเล็กๆก็ตามอะอะไรประทับนอนนั่นน่ะนะท่านผู้ชมเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดใช่ไหมเข้าใจสินะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มสร้างทางเข้ากันก่อนเลยละกันนะผมจะให้ทางเข้าขึ้นเล่นคุณนิวมันเริ่มจากตรงนี้ละกันก็จะทำทางมันกว้างนิดนึงเพราะผมคิดไว้ว่าในอนาคตเนี่ยไม่สิเดี๋ยวทำขึ้นเล่นนี้เสร็จปุ๊บแบบผมว่าจะทำให้ทางมันเชื่อมต่อกับทางเข้าไปในโซนกินอาหารเพราะฉะนั้นผมจะทำทางให้มันกว้างไว้นิดนึงเพื่อที่แบบคนที่กินอาหารเสร็จแล้วอ่ะเขาจะได้เดินสวนทางมาจากคนที่แบบเข้ามาเพื่อเข้าเล่นขึ้นเล่นเนี่ยแบบไม่ชนกันอ่ะไม่เบียดไม่ชนกันอ่ะผมไม่ค่อยชอบแบบที่เห็นตัวละครเขาแบบเดินกันเยอะๆแล้วเบียดกันเท่าไหร่อ่ะโอเคเดี๋ยวผมมาทำทางแบบเรียกว่าไงดีพื้นยกสูงเพื่อวางให้ขึ้นเล่นก่อนนะครับน่าจะต้องตัดฉากไกลโหนสักนิดนึงเพราะมันน่าจะใช้เวลานานแน่เลยเอาละครับผมสร้างทางเสร็จแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ตัดฉากค่อนข้างเยอะหน่อยเนื่องจากว่าผมทิ้งระยะในการลงคลิปนี้มาหลายวันและผมเลยอาจจะต้องรีบๆเล่นรีบๆตัดฉากหน่อยแล้วนะก็จะขออธิบายเลยละกันว่าตอนนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันสามารถรองรับจำนวนคนเล่นได้กี่คนแต่ตอนนี้ผมสร้างได้ประมาณ3เครื่องเล่นนะอาจจะขยายได้มากกว่านี้ก็ได้แต่เดี๋ยวผมค่อยลองทำแล้วกันนะพอดีว่าตอนนี้ตังค์ผมมันเหลือแค่นี้แล้ว เดี๋ยวผมต้องกู้แล้วเนี่ยหรือบ้านพี่อ่ะไม่ต้องกู้ก็ได้เดี๋ยวยังไงก็ผมลองปล่อยให้เกมเล่นดูไปก่อนเผื่อผมจะได้ตังค์เพิ่มจากลูกค้าเพื่อเอามาสร้างตัวนี้เพิ่ม ยังไงก็ตามตอนนี้ผมได้ทำการสร้างเส้นทางเข้าออกเรียบร้อยนะครับสำหรับเส้นทางเข้าจะค่อนข้างซิกแซกแล้วก็หลายโค้งหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้สร้างทางฟาสต์พาสไปแล้วสำหรับใครที่แบบอยากจะรีบเข้ามาเล่นเนี่ยก็สามารถซื้อฟาสต์พาสได้เลยซึ่งเดี๋ยวไอ้ตรงจุดสำหรับบริการฟาสต์พาสผมจะเปิดบริการในหลังจากที่สร้างขึ้นเล่นนี้เสร็จแล้วนั่นแหละนะแล้วก็ทางเข้าที่เป็นหน้าและคูนนี่ผมก็เอามาแปะเรียบร้อยละกำลังคิดอยู่ว่าจะเอามาแปะทางออกด้วยไหมแต่มันค่อนข้างจะกินจำนวนเงินเยอะนะเพราะว่ามันใช้ประมาณ40เหรียญเอามาแปะเลยแล้วกันนะยังไงเดี๋ยวผมก็น่าจะรอตังค์เพิ่มขึ้นมาโอเคจริงๆผมไม่ต้องกดตรงนี้ก็ได้นะไม่ได้สิลืมไปเผลอวางไปละยังไงก็ต้องมากดตรงนี้โอเคก็มีท่านทางเข้าทางออกเลยแล้วกันสำหรับคุณแล็กคูนแต่ว่าผมทำขนาดทางมันค่อนข้างเล็กไปหน่อยนะคือดูสังเกตเลยว่ามันเล็กไปหน่อยถ้าเทียบกับประตูทางออกเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เปิดหมดอยู่แล้วเนาะหรือเปิดหมดไม่มั่นใจความสูงก็น่าจะพอดีคนหรือเปล่าต้องกลมหัวนิดนึง คือจะทำให้มันสวยโดยที่มันอะไรนะคือจะทำให้ทางไอ้ตรงเนี้ยมันสวยเหมือนและคูณที่สุดเนี่ยมันง่ายแต่ทำให้แบบมันพอดีกับคนเดินเข้าออกเนี่ยนี่สิเรื่องยาก โอเคครับนี่ก็เดือนตุลาแล้วนะครับ19ตุลาแล้วตังค์ผมมันยังขึ้นได้ประมาณนี้อีกผมว่าผมต้องกู้แล้วล่ะผมหวังว่าขึ้นเล่นคุณนิวจะเป็นขึ้นเล่นที่ทำให้ผมได้เงินเยอะแล้วกันนะผมจะพยายามสร้างขึ้นเล่นคุณนิวให้มันไม่กินงบมากเพราะในช่วงแรกๆนะช่วงหลังๆผมอาจจะค่อยๆมาตกแต่งเพิ่มก็ได้แต่ในช่วงแรกๆผมจะพยายามทำให้มันไม่กินงบมากแล้วกันนะโอเคซึ่งขึ้นเล่นนี้มันจะต่างจากขึ้นเล่นอื่นตรงที่ว่ามันจะต้องค่อยๆสร้างไอ้ตรงนี้ขึ้นมามมันจะมีทางขยายทางคดเคี้ยวอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยคือมันเป็นผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันมีเส้นทางมันเป็นแบบไหนบ้างแต่ผมว่าผมต้องครีเอทตรงนี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรนะจะว่าไปตรงเส้นทางเข้าเนี่ยมันเข้าออกทางนี้ถูกแล้วใช่ไหมมันนับซ้ายขวายังไงนับอย่างนี้หรือเปล่าโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะถูกละอ๋อมันมีการขยายช่องตรงนี้เพิ่มด้วยเหรอผมว่าเดี๋ยวผมลบทางเข้าตรงนี้ออกก่อนทางเข้าตรงนี้ก็เหมือนกันทางออกตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะผมไม่มั่นใจว่ามันจะมีความขยายประมาณแค่ไหนจะลบไอ้นี่ให้ออกไปเลยแล้วกันเพราะอย่างที่บอกไม่รู้ว่ามันจะขยายกว้างประมาณแค่ไหนทีนี้ก็จะขยายด้านหลังมันแล้วกันนะผมจะเพิ่มให้มันมากพอสำหรับรับเครื่องเล่นนี้
น่าจะ5ตัวมั้งโอเคเดี๋ยวนะต้องกดกู้แล้วล่ะไม่งั้นไม่มีตังค์แน่ๆเออคุณกีขอหน่อยนะครับเมื่อไหร่ผมจะหลุดพ้นจากการกู้นี่สักทีเนี่ยก็ได้แค่4เหรออ่ะแต่สีก็เยอะแล้วนะโอเคแล้วจัดปวดประสาทกับการทำทางเข้าใหม่มาสักพักหนึ่งรู้สึกก็ทำได้สักทีทางเข้าใหม่เบี้ยวๆนิดนึงก็ขออภัยด้วยครับต่อไปก็ทางออกแต่ทางออกไว้ที่หลังก็ได้เพราะยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่าทางออกมันอยู่ตรงประมาณไหนตอนนี้ผมมาทำตัวขึ้นเล่นก่อนดีกว่าก่อนที่จะเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วนะโอเคเพราะว่ามันเป็นร่องแก่งใช่ไหมผมก็จะตอนแรกๆผมจะให้มันค่อยๆไปก่อนละกันนะแต่ว่าถ้าจะให้ไหลลงผมต้องจัดการกับพื้นดินตรงนี้ก่อนจริงๆพื้นดินช่วงที่แบบทำเป็นร่องแก่งเนี่ยมันควรจะจมให้หมดเลยจมให้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวผมค่อยทำให้มันตรงไหนที่ผมอยากให้มันอะไรนะสูงขึ้นมาเดี๋ยวผมค่อยต่อเติมขึ้นมาเองแต่ตอนนี้ผมควรจะทำให้มันจมไปก่อนเลยเพราะว่าการทำร่องแก่งเนี่ยมันควรจะให้พื้นมันจมการเดินทางของคุณนิวของเพื่อนเล่นคุณนิวเนี่ยผมจะทำแบบให้มันไม่ได้ซับซ้อนมากก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้งบผมมันมีน้อยผมจะทำให้มันวนซ้ายขวาเนี่ยแหละแต่จะทำให้มันดูเอียงหน่อยอาจจะเพิ่มความยาวนิดนึงหรืออาจจะมีซิกแซกหน่อยแต่เน้นหลักๆเลยก็คือมันจะวนจากซ้ายกลับมาขวานี่แหละเป็นวงกลมผมจะให้ทานมันลงมาก่อนละกันนะลงมาประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มขนาดของตัวล่องแก่งหรือว่าเราอยากจะให้มันลงลึกสักแค่ไหนผมจะให้มันลึกสักประมาณนี้พอแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้หลังจากนั้นผมจะเพิ่มขนาดตรงส่วนนี้ซะหน่อยน่าจะเอาขนาดประมาณเอาตัวนี้เลยแล้วกันขนาดของน้ำมันจะได้กว้างๆแล้วก็มันบังคับมันเลี้ยวให้ออโต้เลยนะเพราะมันรู้ว่าผมทำทางมากว้างประมาณไหนอยากจะให้มันมีซิกแซกหน่อยเดี๋ยวผมต้องทำทางใหม่นิดนึงเริ่มมาเนี่ยมันจะให้เลี้ยวเลยมันก็ง่ายไปเนาะกว้างประมาณนี้น่าจะพอนะจริงๆผมคิดอยู่นะว่าจะให้มันมีจุดถ่ายรูปด้วยแบบคนเดินมาตรงเนี้ยและอ้อมมาทางนี้ได้เพื่อไปถ่ายรูปเพราะอีกเดี๋ยวตรงนี้ทางข้างในมันก็ต้องมีเครื่องเล่นอีกใช่ไหมผมก็เลยคิดอยู่ว่าระหว่างคนเขาเล่นเครื่องเล่นในนี้อยู่อย่าให้แบบตรงเนี้ยมันมีทางเดินเพื่ออ้อมเพื่อเดินข้ามตรงเนี้ยและถ่ายรูปด้านล่างได้แต่คิดไม่ออกว่าจะให้มันมีตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะให้มันมีอะไรบ้างยังไงผมว่าต้องทำไปตรงนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องถ่ายรูปเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะ4ชั่วโมงผ่านไปโอเคครับผมหลังจากที่ใช้เวลาในการสร้างอยู่นานในที่สุดผมก็ทำเส้นทางขึ้นเล่นของคุณนิวจนเสร็จจนได้นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเส้นทางมันค่อนข้างจะคดเคี้ยวน่าดูพอสมควรเลยนะครับในอนาคตอาจจะมีการเลาะแล้วก็ทำใหม่ด้วยนะถ้าเป็นไปได้นะยังไงก็ตามอย่างที่ผมบอกไปสำหรับทีมของคุณนิวเนี่ยจะเป็นออกแนวแบบการผจญภัยเข้าไปยันป่าลึกลับเพื่อตามหาสมบัติอันล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ณป่าแห่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเรียกว่าป่าไม่ได้เพราะยังไม่ได้ตกแต่งเพิ่มเติมอะไรเข้าไปเลยยังเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่เลยเนี่ยจริงๆอ่ะผมแอบคิดไว้ว่าอยากจะให้ทานมันคดเคี้ยวซับซ้อนมากกว่านี้ด้วยซ้ำอ่ะแต่เพราะผมมีจำนวนเงินที่จำกัดมันก็เลยทำได้แค่นี้เองยังไงก็ตามเดี๋ยวก็จะมาลองสร้างดูนะครับว่าผมจะสามารถตกแต่งเครื่องเล่นคุณนิวได้แค่ไหนก่อนที่จะเริ่มเล่นจริงนะครับผมตกแต่งเพิ่มไปอีก4ชั่วโมงโอเคครับนี่คือการตกแต่งทั้งหมดของผมจริงๆเพราะตอนนี้ตังค์ผมเหลือแค่40บาท จริงๆแล้วมันยังมีอะไรมากกว่านี้อีกนะผมยังอยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกแต่ว่าของส่วนใหญ่มันอยู่ใน DLC แล้วผมยังไม่มี DLC พวกนั้นเลย คือมันอยู่ใน DLC Adventure หมดเลยอ่ะเพราะว่าของส่วนใหญ่มันเป็นแบบเหมือนทีม Adventure แล้วผมยังไม่มีอ่ะการตกแต่งในตอนนี้มันก็เลยออกแนวแบบเหมือนป่าโล่งๆแต่ก็พอจะมีอะไรอยู่ในถ้ำนิดนึงนะแค่มันอาจจะมืดไปนิดหน่อยเอาเป็นว่า
ทนที่เราจะมาพูดกันเรามาทดสอบกันเลยดีกว่าแล้วก็ขอสัญญานะว่าตอนนี้มันอาจจะยังดูโล่งๆไปหน่อยแต่ผมมั่นใจเลยว่าถ้าผมมี DLC หรือว่ามีงบมากกว่านี้ผมจะกลับมาแก้ไขเครื่องเล่นของคุณนิวให้มันดีขึ้นแน่นอนครับแต่ตอนนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะคนมันไม่มีงบผมจะขึ้นไปส่องเครื่องเล่นหน้าสุดด้วยโอเคดูซิว่ามันจะออกมาดีอย่างที่ผมคาดการไว้หรือไม่เราจะมารับชมด้วยตัวเองนี่แหละนะซึ่งเพื่อนเล่นตัวนี้มันก็จะสายหมุนไปหมุนมาด้วยนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราพลาดที่จะเห็นอะไรไปบ้างเพราะมันจะหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยตรงนี้จริงๆเดี๋ยวมันจะมีสัตว์ผมหวังว่าอนาคตอ่ะผมจะได้ DLC สับเอาพวกตัวสัตว์อะไรพวกนี้มาประกอบฉากด้วยโอเคแล้วจากนั้นพอเราขึ้นมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บผมอยากได้พวกตัวละครคนป่าเอามาประดับฉากแถวนี้มากเลยแล้วก็ถ้ามีสัตว์ที่เป็นสัตว์บกเนี่ยจะดีมากเลยนะสำหรับฉากตัวนี้แต่อย่างที่บอกผมยังไม่มี DLC ตัวนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นป่าโล่งๆไปก่อนแล้วก็อยากได้หิ่งห้อยด้วยผมว่าไอ้ตรงเนี้ยผมจะไม่ติดแสงไฟเลยนะผมจะให้แสงไฟทั้งหมดเป็นหิ่งห้อยมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติไปด้วยบอกเลยว่ายังไงก็ต้องดูจากอนาคตแล้วนะเพราะตอนนี้ผมก็บอกอะไรไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างโอเคเฮ้ยจริงแต่ว่าแต่ละคันที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันจะมาแบบเรียงๆกันแบบนี้เลยเหรอผมอยากให้มันปล่อยไม่ใกล้กันขนาดนี้นะเดี๋ยวต้องตั้งค่าอะไรหน่อยละคือต้องตั้งค่าให้ตัวปล่อยเพื่อนเล่นเนี่ยมันปล่อยออกมาไม่เท่ากันหน่อยก็ขออธิบายไว้โดยตรงตามนี้ก่อนละกันนะครับมันจะมีสัตว์จัดป่ามาประดับนานาพันธุ์แน่นอนแล้วก็มีคนป่ามายืนวกเวกโวยวายอะไรแถวนี้ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็พอถึงจุดเข้าถ้ำเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดจะบอกว่าพีคไหมผมว่ายังทำให้พีคกว่านี้ได้อีกแต่ตอนนี้งบหมดก็เลยจะได้แค่นิดนึงไปก่อนจะเข้าถ้ำแล้วเจอข้างคาวมองส่องไปมาก่อนเลยแล้วก็ไอ้ที่น่ากลัวอยู่นั่นแหละจริงๆมันน่าจะต้องทำให้มืดกว่านี้นะจะได้แบบดูน่ากลัวกว่านี้คือจะมีคุณกิฟต์กับสัตว์ประหลาดคอยยิงนู่นยิงนี่แล้วก็ไอ้เนี่ยใครกลัวแมงมุมนี่บอกเลยน่ากลัวมากตอนกลางคืนนี่น่าจะน่ากลัวกว่านี้ไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมแมงมุมมันถึงได้ลอยอยู่กลางอากาศก็มันมีใยแมงมุมอยู่ไงมันประดับยากไปนิดนึงเนื้อสับขาแมงมุมเหมือนเดี๋ยวผมค่อยไปแก้ไขขาแมงมุมใหม่โอเคพอพ้นจากตรงนั้นปุ๊บตรงเนี้ยผมกะจะให้มันมีหิ่งห้อยมันระยิบระยับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากได้วดหุ่นมาตกแต่งอะไรตรงนี้นิดนึงด้วยนะแต่ผมยังไม่มั่นใจว่าอนาคตจะมีหุ่นอะไรมาตกแต่งแถวนี้ดีโอเคหลังจากนั้นก็จะขึ้นจากตรงนี้เพื่อกลับสู่โลกปกติแต่ก่อนที่จะกลับแน่นอนสนุกผมมันต้องมีอะไรที่มันไม่ธรรมดาเราผ่านพ้นเขตป่าธรรมดาไปแล้วเราเข้ามาในถ้ำที่เต็มไปด้วยคำสาปและปีศาจมากมายรวมถึงคุณกิฟต์ที่คอยไล่ประชาชนเพราะแถวนั้นมันมีสมบัติของคุณเธออยู่ขาออกเราก็จะได้เจอกับต้นไม้วิเศษที่ยิ้มแย้มให้กับทุกคนที่ว่ายผ่านมาแล้วก็จะถึงเขตวนกลับไปยังเครื่องเล่นนั่นเองนี่ก็จะเป็นการสิ้นสุดการเดินทางแล้วเราจะได้เจอกับคุณลุงต้นไม้ไม่รู้ว่าเป็นคุณลุงไหมนะแต่หน้าตาเขาดูเป็นคุณลุงมากเลยโอเคนี่ก็จะเป็นการสิ้นสุดการเดินทางนะครับผมส่วนความประทับใจบอกเลยว่าตอนนี้ความประทับใจอยู่ที่สีส้มแค่แต่ว่าด้านการอ้วกแตกนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวผมน่าจะอย่างที่บอกผมต้องมีการเพิ่มเอฟเฟกต์อะไรแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเพิ่มเอฟเฟกต์อะไรได้เยอะเพราะว่าเงินผมมันยังไหลน้อยอยู่แต่ว่าได้ประมาณ 4.47 นี่ก็น่าจะโอเคแล้วนะความประทับใจเอ็กซ์ตรีมอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแต่ผมต้องมาตั้งค่าให้อะไรนะต้องมาตั้งค่าตรงปล่อยตัวนี่ก่อนละอันนี้ใช่ไหมการปล่อยตัวที่ผมไม่อยากให้มันปล่อยตัวแบบ
ทับกันอ่ะจะปล่อยตัวแบบทีละคันได้ไหมอ๋อนี่ไงมันจะตั้งไว้ประมาณ3วิใช่หรือปัดนะผมเผื่อไว้10วิแล้วกันนะ20วิไปเลยเป็นจะนานไปมั้ยเนี่ย15วิพอโอเคน่าจะห่างกันสักไม่มั่นใจเลยคือผมไม่มั่นใจว่ามันจะห่างกันแค่ไหนผมไม่อยากให้มันติดกันตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมลองอย่างนี้แล้วก็เปิดอย่างนี้ดูซิมันจะห่างกันแค่ไหนโอเคคันแรกไปแล้วห่างกันเยอะไหมห่างกันเยอะไหมน่าจะเยอะอยู่แหละเออเยอะอยู่ค่อนข้างห่างกันเยอะอยู่โอเค20วิแล้วเข้าไปถึงนู่นแล้วคันนี้โอเคพอเข้าไปถึงตรงนู้นคันนี้ก็จะออกประมาณผมว่าสัก17วิแล้วกันนะไม่ประมาณนี้น่าจะโอเคอยู่แล้วก็ผมจะมาวัดค่าระดับ Extreme หน่อยระดับสีแดงก็คือไม่ได้รู้สึกดีอะไรเลยแต่ระดับสีเขียวก็คือรู้สึกดีนะ Extreme ก็คือความตื่นเต้นเขาเรียกว่าระดับความตื่นเต้นเออจริงๆผมอยากให้มันไหลลื่นกว่านี้นะแต่ถ้าทำให้มันลื่นกว่านี้มันจะต้องก้มต่ำมากๆแล้วพอมันก้มต่ำมากๆเนี่ยมันทางมันก็จะยิ่งไกลและผมจะยิ่งเสียตังค์ไปกับการสร้างทางที่พูดอยู่เนี่ยเงินก็ลดลงเรื่อยๆนะเนี่ยเพราะผมยังไม่ได้เปิดบริการในอันนี้เลยโอเคจริงๆมันเพราะว่าผมกำลังเสียตังค์สำหรับค่าจ่ายหนี้ด้วยแหละนะตังค์มันก็เลยติดลบอยู่เดี๋ยวผมลดจำนวนหนี้ลงก่อนผมต้องมีการเพิ่มอะไรหลายอย่างอะคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าสีมันจะเน้นไปที่สีแดงมากเลยนะเนี่ยมันจะไม่ค่อยห่างจากประมาณตัวกึ่งกลางเท่าไหร่อะคือมันจะเนี่ยจะเห็นเลยมันจะเริ่มต้นที่ 3.8 มาที่ 5.5 5 4 5.8 5.8 4.2 4.1 4.9 ผมไม่มั่นใจว่าการใส่พวกตัวละครอะไรพวกนี้เพิ่มเติมเข้าไปมันจะช่วยทำให้ระดับ Extreme เพิ่มขึ้นหรือเปล่าตรงนี้ขึ้นมาเป็น6เลยฮะเอ๊ขาขึ้นมันเพิ่มเยอะจังฮะแปลกเดี๋ยวผมรอมาดูก่อนว่าเวลาเขาเข้าไปในถ้ำเนี่ยเขาจะได้ค่า Extreme เยอะแค่ไหนเร่งความเร็วซะหน่อยโอเคค่า Extreme ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแฮะไม่รู้ว่าเพราะว่าตัวละครที่ผมตั้งไว้ข้างในนั้นน่ะมันไม่ได้เซตค่าโดยรวมกับเครื่องเล่นหรือเปล่าหรือเดี๋ยวผมลองเซตค่าโดยรวมกับไปพร้อมกับเครื่องเล่นดูแล้วกันมันจะอยู่แถวๆในนี้แหละนะอันนี้คืออะไรตั้งค่าพวกตัวละครเอ็กซ์ตรีมป่ะน่าจะผมจะคุมตรงนี้หมดเลยให้มันนับโดยรวมว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่ในเครื่องเล่นเออการเคลื่อนไหวอะไรในวันนี้ผมก็จะให้มันเคลื่อนไหวแบบออโต้ไปเลยแล้วกันนะไม่รู้เหมือนกันมันจะช่วยเพิ่มไหมโอเคเดี๋ยวลองมาเช็คดูแล้วกันเฮ้ยผมว่ามันส่งผลนิดนึง ผมรู้สึกว่าค่าแถวๆตรงนี้มันดูเยอะกว่าทีแรกแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยยังน้อยอยู่เลยอาจจะต้องมีการเพิ่มเอฟเฟคแล้วแหละไม่มั่นอย่างที่บอกผมไม่มั่นใจว่าด้านเอฟเฟคมันช่วยไหมแต่ถ้ามันช่วยจะเป็นเรื่องดีงามมากเพราะผมคนจะทำให้มันผมก็จะทำให้เครื่องเล่นเนี้ยมันดูอลังการไปมากกว่านี้ไม่ได้ละเพราะงบผมมันมีแค่นี้ผมอยากจะลงทุนไปกับเครื่องรถไฟหอมากกว่าแต่สำหรับเครื่องของคุณนิวประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะอนาคตก็อย่างที่บอกมันจะมีเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวผมมาพูดซ้ำอีกรอบนึงเผื่อคนไม่เข้าใจตรงเนี้ยผมกะว่าจะให้มันมีพวกสัตว์น้ำสัตว์ทะเลจริงๆไม่ใช่สัตว์น้ำสัตว์ทะเลหรอกประมาณแบบเหมือนสัตว์ในป่าที่อาศัยอยู่แถวๆทะเลเช่นจระเข้ฮิปโปอะไรพวกเนี้ยช้างส่วนในป่าตรงเนี้ยมีเสือมีตัวอะไรที่มันอยู่ในป่าที่มันทำให้แบบรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็มีคนป่าด้วยส่วนในถ้ำนอกจากพวกสัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้ผมก็จริงๆยังทำไม่เสร็จนะจริงๆสัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้มันต้องเยอะกว่านี้คุณกิฟต์เองก็น่าจะต้องปล่อยสายฟ้าได้ด้วยแล้วก็ไอตัวลูกตานั่นน่ะจริงๆกะจะให้มันมีหนวดเพนทาเคิลยืนมาจากตรงปากถ้ำที่คุณกิฟต์ยืนอยู่ด้วยให้เหมือนกับว่าด้านหลังคุณกิฟต์มีสัตว์ประหลาดที่เป็นสัตว์เลี้ยงคุณกิฟต์
มาเฝ้าสมบัติอยู่คือผมกะจะให้ข้างในเนี่ยมันมีสมบัติอยู่ด้วยนะแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะสามารถใส่ได้ตรงไหนบ้างพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บจริงๆตรงเนี้ยอยากจะให้มันมีพูดน้อยอะไรพวกนี้ด้วยถ้ามีนะก็อยากจะก็จะดีมากเลยคุณลุงเขาจะได้แบบมีเพื่อนมาอยู่ด้วยอยากให้มีพูดน้อยอะไรพวกนี้อยู่แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดและเข้ากับคุณนิวที่สุดอ่ะอยากจะให้มีแรคคูนถ้าเป็นไปได้และนี่ก็คือทั้งหมดกับเครื่องเล่นของคุณนิวนะครับก็หวังว่ามันจะเรียกลูกค้าได้ดีแล้วก็ก่อนที่ผมจะทำการเรียกลูกค้าผมจะทำการเปิดร้านนี้ก่อนอื่นเลยผมต้องจ้างคนมาผมต้องทำการเปิดตรงนี้เดี๋ยวหยุดพอดไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะขยับแบบออโต้เกินไปแล้วก็จ้างคนมาทำงานตรงนี้1คนเพื่อเป็นคนขายตั๋วฟาสต์พาสนั่นเองโอเคตั๋วฟาสต์พาสราคามันอยู่ประมาณ4เหรียญนะร้านตรงนี้ของผมมันไม่ใช่สิเครื่องเล่นนี้ของคุณนิวราคาจะอยู่ประมาณ8เหรียญซึ่งผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะเพราะว่าระดับความเอ็กซ์ตรีมมันได้ประมาณแค่นี้เพราะฉะนั้น8เหรียญก็น่าจะโอเคอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะการตกแต่งมีแค่ 40% เหรอเออเดี๋ยวมาตกแต่งเพิ่มนะเข้าใจไหมเดี๋ยวมาตกแต่งเพิ่มทีนี้ผมก็จะทำการเปิดเครื่องเล่นของคุณนิวซะเลยหรือยังยังอยากตกแต่งเพิ่มอ่ะเพราะเห็นมันบอกว่าแค่ 40% เปิดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่มีตังค์เข้าโอเคเปิดทำการเครื่องเล่นคุณนิวเรียบร้อยระหว่างเปิดทำการเนี่ยผมก็จะตกแต่งหน้าทางเข้าไปด้วยแล้วกันนะมันจะได้นับค่าไปด้วยโอเคถ้าทางเข้าก็คนจะค่อยๆเอาดอกไม้นี่มาประดับก่อนแล้วนะเพราะมันต้องมีสีชมพูคุณคลิปได้กล่าวไว้เริ่มมีคนเข้ามาแล้วให้8เหรียญเขาก็เข้ามาแล้วด้วยนะราคา8เหรียญเขาเข้ามาได้เขาบอกว่าไม่แพงไปโอเคทีนี้ทางเข้าไหนๆมันก็ออกตีมป่าแล้วทางเข้าผมจะใช้เป็นคบไฟแล้วกันนะตอนนี้ตังติดลบอยู่รอมันเด้งขึ้นมาก่อนรอตังเด้งก่อนผมอยากรู้ว่าจะมีใครซื้อฟาสต์พาสเพื่อเข้ามาเล่นไหมพี่อยากรู้ตรงนี้มากเลยเพราะว่าอุตส่าห์ทำฟาสต์พาสมามีคนเดี๋ยวนะจะว่าไปเขาขึ้นไปเล่นแค่คนเดียวเขาก็ไปแล้วเหรอโอ้ยพวกรีบเล่นเอ้ยรอคนเข้ามาเต็มกว่านี้ก่อนก็ได้นะโหคือเพิ่งเปิดแต่คนมากันเพียบเลยมากันอย่างเยอะอู้ยแต่ว่าฟาสต์พาสก็ยังไม่มีใครใช้บริการเลยนะเนี่ยอยากเห็นคนใช้ฟาสต์พาสมากเลยแต่ยังไม่มีใครใช้เลยเฮ้ยนี่ผมเสียเวลาตกแต่งตรงนี้เรื่อยๆแต่ตังผมก็ยังไหลขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยผมว่าขึ้นเล่นคุณนิวใช้ได้ขึ้นเล่นเพราะมันนับเป็นขึ้นเล่นใหญ่ด้วยแหละมันเลยใช้ได้เลยโอ้4ตอนนี้700กําลังจะขึ้นถึงหลักพันแล้วนี่ผมยังเสียตังค่าจ่ายหนี้อยู่ด้วยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมก็จะมีการทำสะพานสลับข้ามไปฝั่งนู้นหลังจากที่ผมทำขึ้นเล่นเพิ่มเติมตรงฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วด้วยนะผมยังไม่เห็นใครใช้ฟาสต์พาสเลยแต่เพราะว่าผมทำทางฟาสต์พาสไว้เขาก็เลยมีการเขาเรียกว่าอะไรนะแถวขั้นกลางด้วยแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันมีใครใช้ฟาสต์พาสหรือยังคือถ้ามีใครใช้ฟาสต์พาสอ่ะเขาจะเข้าจากตรงนี้แล้วก็เข้าไปตรงนี้เลยหรือเพราะว่าจำนวนแถวมันยังน้อยอยู่ละมั้งก็เลยยังไม่มีใช้ผมว่าน่าจะมีการสร้างร้านขายของตรงนี้ด้วยนะคือผมพอลองคิดดีๆมันมีร้านขายของด้านหน้านี้แล้วใช่ไหมผมว่าจะทำร้านขายของอีกด้านอีกฝั่งนึงด้วยคนที่มาแถวนี้เขาจะได้ซื้ออะไรมากินด้วยเพราะว่าตอนนี้ร้านอาหารผมยังมีแค่3ร้านอยู่เลยเดี๋ยวต้องมีการซื้อร้านเพิ่มแน่นอนครับแล้วก็เพื่อให้แถวนี้มันดูไม่โล่งผมว่าน่าจะมีเดี๋ยวตรงเนี้ยต้องมีห้องน้ำกับโซนพนักงานคือจริงๆแล้วโซนพนักงานขยายตรงนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะโอ้อย่างแน่นน่ะโอ้คนอย่างแน่นน่ะโอ้แน่นมากอะแน่นมากโอ้โหเฮ้ยเงินผมขึ้นถึงหลักพันแล้วนี่ผมว่าปล่อยเครื่องนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะโอ้ยดีจริงๆเลยที่แบบคิดจะทำเครื่องเล่นใหญ่สักทีต่อให้ระดับเอ็กซ์ตรีมจะยังต่ำอยู่แต่ว่าประมาณนี้ถือว่าแบบสร้างงบประมาณให้สนุกผมได้เยอะเลยนะ
ผมว่าผมน่าจะเห็นอนาคตที่แบบไม่ต้องยืมตังคุณกิฟต์อีกแล้วผมว่าอนาคตที่ผมจะไม่ต้องยืมตังคุณกิฟต์อีกมันเริ่มจะเข้ามาใกล้เรื่อยๆมันเริ่มจะเป็นความจริงในไม่ช้าแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับคุณนิวถึงแม้ตอนนี้เครื่องเล่นของคุณนิวจะยังมีค่าการตกแต่งเพียงแค่เอ้ยก็ 88% ก็ถือว่าดีแล้วนะแต่ไม่ต้องห่วงครับคุณนิวมันจะต้องเกิน 100% แน่นอนครับก็ยันคนคอนเซ็ปต์เดิมนะครับสำหรับใครที่อยากจะตั้งชื่อเครื่องเล่นให้กับคุณนิวแล้วก็เครื่องเล่นของคุณนิวป้ายผมว่าจะเอามาแปะไว้ตรงนี้นะตรงฝั่งนี้สำหรับใครที่คิดชื่อเครื่องเล่นคุณนิวก็สามารถคิดชื่อรอไว้ได้เลยก็เดี๋ยวยังไงก็ยังมีการตกแต่งเพิ่มเติมแน่นอนในอนาคตนะครับรอมี DLC ก่อนแล้วจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมแน่นอนครับผมแต่ว่าตอนนี้ตังผมว่าเดี๋ยวจะมีพาร์ทนี้ผมจะยังมีตกแต่งอะไรนิดหน่อยไม่ใช่ตกแต่งตรงนี้หรอกจะเป็นการสร้างร้านค้าเพิ่มเติมจากส่วนที่ผมเคยบอกไว้ตรงนี้ผมเคยบอกว่าตรงเนี้ยจะให้มันมีร้านค้าด้วยเพื่อที่แบบจะได้มีคนเดินคลื้นๆหน่อยในฝั่งตรงนี้ร้านตรงนี้มันเปิดทำการดีใช่ไหมโอเคนึกว่าจะไม่มีใครใช้บริการละได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยไม่ค่อยมีใครชอบฮะหมอบอกว่าแพงไปโอเคถ้าแพงไปก็ลดราคาหน่อยละกันเพื่อเล่นคุณนิวราคาอยู่ประมาณ8เหรียญผมจะให้ราคาอยู่ประมาณ 9.5 ละกันนะคนจะได้ไม่บ่นมากเดี๋ยวไว้มีฟาสต์พาสมากกว่านี้แล้วค่อยขึ้นราคาตอนนี้ยังมีแค่เครื่องเล่นเดียวอยู่โอเคเรามาจัดการกับตรงนี้ส่วนของตรงนี้ได้แล้วผมจะปล่อยให้เงินมันไหลเรื่อยๆเลยละกันนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเครื่องเล่นคุณนิวมันสร้างกำไรให้ผมเยอะเลยผมสามารถปล่อยตรงนี้ได้ละปล่อยให้แบบเงินมันไหลไปเองของมันสำหรับตรงนี้ผมว่าจะใช้เส้นทางเป็นรั้วแบบนี้ละกันนะเป็นแบบทางหญ้าเสลี่ยแปะประมาณนี้โอเคเอียงมาประมาณนี้เดี๋ยวผมย้ายอันนี้แน่นอนครับแต่ก็ขอจัดการตรงนี้ก่อนความกว้างก็สักประมาณนี้ละกันนะอันนี้ก็คือจะเป็นจุดสำหรับซื้อขายร้านอาหารนะครับก็จะมีร้านอาหาร3ร้านตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้จะเป็นจุดสำหรับถ่ายรูปชมวิวกับนั่นแหละถ่ายรูปชมวิวกับเรือของในโตะนั่นเองส่วนตรงกลางก็จะเป็นจุดสำหรับกินข้าวจริงๆผมว่ามันกว้างไปหน่อยนะลบตรงนี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันก็จะมีร้านค้าด้วยสามร้านค้าที่ตั้งอยู่ตรงนี้ของร้านไอโตะนะครับผมว่าจะตั้งไว้3ร้านเดี๋ยวตรงนี้ผมว่าต้องพอร์ตหน่อยละก็ตังมันเริ่มลดแล้ว น่าจะเพราะว่าโดนอะไรนะอยู่ในช่วงจ่ายค่าเงินเดือนแน่เลยตังมันเลยลดเพราะฉะนั้นผมว่าจะสร้างร้าน3ร้านใช่ไหมอย่างที่บอกจะเป็นร้านขนมล้วนเลยเพราะว่าไอผมคิดอยู่ว่าสำหรับไอโตะเนี่ยจะทำร้านยังไงดีนะก็คิดอยู่ในหัวมาสักพักแล้วก็ผมตัดสินใจแล้วว่าจะทำร้านขนมล้วนๆเลยโอเคแต่ผมขอหาก่อนแล้วกันว่ามันมีขนมอะไรบ้างยังไงก็ต้องเปิดให้เวลามันเดินแฮะไม่งั้นผมมองไม่เห็นว่ามันมีร้านอะไรบ้างอันนี้ร้านอะไรอ่ะร้านไอศครีมเหรอเอ๊ะไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นแต่มันก็ไออ๋อน่าจะเป็นนั่นแน่เลยโยเกิร์ตแช่แข็งมันคล้ายๆไอติมในมันคล้ายๆกับไอศครีมอยู่มีร้านซูชิอันนี้ร้านฮอทดอกอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อที่เคยซื้อเป็นร้านใกล้ๆร้านนกนี่ร้านขนมปังอันนี้ร้านโดนัทอันนี้ร้านพิซซ่าอันนี้ร้านอะไรเนี่ยเป็นฮอทดอกที่ใช้ขนมปังไม่เหมือนกับฮอทดอกทั่วไปร้านแคนดี้อันเนี้ย1ร้านแล้วที่ผมว่าจะให้มันอยู่กับร้านในโต๊ะเดี๋ยวผมตั้งไว้ไกลๆก่อนเพราะจริงยังไม่อยากให้มันเชื่อมกับไม่ได้สิถ้าตั้งไว้ไกลๆมันจะนั่นใช่มั้ยโอเคอย่างน้อยผมก็เห็นแล้วว่าเป็นร้านอะไรก็กดพอร์ตไว้ก่อนตัวร้านผมจะตั้งไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันนะต่อจากร้านแคนดี้ก็จะเป็นร้านไอติมร้านไอติมผมจะตั้งไว้ตรงเครื่องดื่มผมมีโซดาแล้วใช่ไหมผมว่าจะเอาร้านน้ำปั่นน่าจะเข้ากันอยู่นะโอเคจริงๆจะว่าร้านน้ำปั่นมันก็ไม่ใช่แล้วนะมันเป็นร้านเหมือนสลอปปี้มากกว่าแต่ก็ใช้ได้อยู่โอเค
พอผมตั้งร้านเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ถึงเวลาตกแต่งแล้วล่ะได้สักที่ไหนอะตังค์หรือแค่นี้บ้าเอ้ยโอเคครับทำเสร็จแล้วครับผมร้านค้าใกล้ๆกับขึ้นเล่นในโตเดี๋ยวนะคนบั๊กเนี่ยมีลูกค้า1คนละก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าพวกเขาจะที่พักไกลผมสร้างที่พักไว้ตรงนี้เลยเพราะพวกเขาแบบเหนื่อยปุ๊บเขาก็จะมาพักด้านหลังเลยแล้วก็ห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้พอดีเดะเลยและแน่นอนจุดถ่ายรูปผมตั้งไว้ตรงนี้แล้วสำหรับถ่ายรูปตรงนั้นเรียบร้อยครับผมสำหรับจุดสำหรับกินข้าวตรงนี้ของไอโตะครับมาดูตอนกลางคืนกันหน่อยตรงนี้บอกเลยว่าตอนกลางคืนก็สวยได้แสงสีมันสวยมากสำหรับตรงนี้กินข้าวนี่น่าจะฟินมากโอเคก็เสร็จไปแล้วนะครับต่อไปก็บอกเลยว่านะผมจะพยายามสร้างร้านค้าแบบไม่ใช่ร้านค้าแบบยืนไม่ใช่ร้านค้าแบบนั่งกินอ่ะเป็นยืนกินมากกว่าสำหรับร้านค้าตรงนี้นะก็จะเลาะด้านหลังตรงนี้ออกแล้วก็ให้มันเป็นร้านค้ามาต่อกับตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อที่คนที่แบบเดินมาตรงเนี้ยเขาจะได้พอผมจะเน้นเครื่องดื่มแล้วกันนะสำหรับตรงนี้อาหารอาจจะน้อยหน่อยผมจะเน้นเครื่องดื่มมากกว่าเป็นร้านน้ำเปล่ากับพวกน้ำที่ผมยังไม่ได้มีวางขายในสวนสนุกผมแล้วนะส่วนร้านอาหารผมจะมาเพิ่มเติมมาตรงโซนด้านหน้ากับฝั่งนี้แทนโอเคครับก็นี่ก็จะเป็นแผนการทั้งหมดที่ผมจะมาทำในพาร์ทนี้นะครับส่วนพาร์ทแต่ว่าไอ้เรื่องเพิ่มร้านค้าตรงนี้ผมจะทำตรงนอกรอบนะเคลื่อนเล่นเจ๊งเหรอโอ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ยเหตุผลที่ตังค์ผมมันหายบ่อยๆก็เพราะเพื่อนเล่นมันเจ๊งบ่อยๆด้วยแหละแม่งไอ้เอ้ยอะไรกันนักหนาแล้วเล่นเจ๊ง2เครื่องพร้อมกันด้วยนะเครื่องของคุณกิ๊บกับนก2คนนี้เป็นอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะไหนๆคลิปมันก็สั้นแล้วผมก็เลยขออัปเดตเพิ่มเติมนิดหน่อยตอนนี้ผมได้เปลี่ยนทางเข้าของเครื่องเล่นคุณนิวแล้วนะครับเพราะผมสังเกตเห็นว่าคนมาเล่นเยอะมากจนแถวมันรองรับไม่ไหวผมเลยต้องขยายแถวเพิ่มก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตอนนี้แถวมันกว้างประมาณนี้แหละฟาสต์พาสก็มีคนใช้เยอะเลยคือมีคนต่อแถวฟาสต์พาสเต็มเลยนะเนี่ยแล้วดูคนเข้าเล่นปกติดิผมว่าต้องมีคนบ่นมากแหละแบบต้องมีคนบ่นฟาสต์พาสบ้านแน่ๆยังไงก็ตามนี่ก็คือการอัปเดตแถวของคุณนิวแล้วครับแล้วก็ถ้ามีตังมากกว่านี้ผมก็จะพยายามตกแต่งแถวๆนี้ให้มันดูดีขึ้นด้วยเพราะตอนนี้การตกแต่งขึ้นแจ 75% เองแล้วก็ตอนนี้ผมมีการอัปเดตส่วนนี้มาแล้วด้วยตอนนี้ผมมีร้านขายของเพิ่มขึ้นและร้านอาหาร2ร้านร้านน้ํา1 2 3 4 4ร้านเนี่ยพอรู้สึกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ในเกมเนี้ยเขาจะหิวน้ํากันซักเป็นส่วนใหญ่ผมเลยจะเน้นร้านน้ํามากกว่าร้านอาหารเด้อแต่ก็อนาคตก็จะมีร้านอาหารเพิ่มเติมขึ้นมาเหมือนกันนะในเมื่อถ้าสวนสนุกมันใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีเพิ่มแน่นอนอ่ะวุฒิร้านอาหารในวันนี้ตอนนี้จำนวนตังค์ผมก็จะขึ้นลงๆอยู่แบบนี้นะเพราะว่าผมเป็นหนี้อยู่แต่มันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรก็จริงๆค่อนข้างดีตรงที่ว่าตอนนี้จำนวนลูกค้าที่มาเกมสวนสนุกผมมีมากขึ้นด้วยคือตอนนี้มี 1,300 คนแล้วถ้าหากว่าล้างหนี้เสร็จผมว่าน่าจะได้เงินมากขึ้นแล้วนะโอเคครับนี่เป็นการอัปเดตเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการตกแต่งสวนสนุกของผมในพาร์ทนี้กันนะครับอย่าที่บอกไปใครก็ตามที่คิดชื่อเครื่องเล่นนี้ให้กับคุณนิวก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือถ้าเป็นไม่ได้อยากให้คอมเมนต์กัน1ชื่อต่อ1คอมเมนต์มากกว่านะครับคอมเมนต์คลิปที่แล้วเนี่ยมีน้องๆเนี่ยพิมพ์กันทีเดียว3ชื่อใน1เครื่องเลยซึ่งอันนั้นผมจะไม่นับนะเพราะว่าผมต้องการแค่1ชื่อแล้วน้องพิมพ์มา3ชื่อใน1คอมเมนต์เลยมันเหมือนกับถ้าผมเลือกสักชื่อนึงในนั้นน่ะมันจะเอาเปรียบน้องที่แบบพิมพ์แค่1ชื่อเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้น้องๆพิมพ์เสนอกันแค่คนละ1ชื่อพอนะครับไม่ต้องมา2ถึง3นะครับนะครับผมขอร้องโอเคก็ตามนั่นแหละนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับก็หวังว่าแล็กคูนของเราจะทำให้สนุกเรานี่มีงบมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งนี่คุณกิฟต์แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ครับอาริกาโตกุไซมัสไซโยนารามินาซัง